มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีประจำวันนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5ความว่าวันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าทรงตอบโต้บรรดาฟาริสีโดยยกเหตุผล2ประการครับ2ประการในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์วันสะบาโตก็คือความหิวอาหารซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์และประการที่2ก็คืออำนาจของพระองค์ที่ทรงเป็นนายเหนือวันสะบาโตในขนบธรรมเนียมแห่งบทบัญญัติของชาวยิวหรือชาวฟาริสีเขามีกิจกรรมอยู่39ประการครับมีกิจกรรมอยู่39ประการ39ประเภทที่ห้ามกระทำในวันสะบาโตซึ่งข้อห้ามข้อหนึ่งก็คือห้ามเก็บเกี่ยวพืชผลเขาถึงกับบรรยายวิธีเก็บเกี่ยวไว้หลายๆอย่างครับวิธีหนึ่งก็คือใช้มือขยี้เมล็ดข้าวดังที่บรรดาศิษย์ของพระองค์ได้กระทำวันนี้พระบัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่าชาวนาต้องปล่อยข้าวตามขอบนาไว้เพื่อคนเดินทางและคนยากจนจะได้หากินจากส่วนอันอุดมนี้บรรดาศิษย์ของพระองค์วันนี้จึงไม่ได้ขโมยข้าวบรรดาศิษย์ของพระองค์วันนี้จึงมิได้ขโมยข้าวทั้งมิได้ละเมิดวันสะบาโตโดยการทำงานอย่างใดแม้เขาอาจจะละเมิดกฎที่ฟาริสีตั้งขึ้นก็ตามทีครับแต่บรรดาศิษย์ของพระองค์มิได้ละเมิดกฎเกณฑ์ใดๆของพระเจ้าเลยคุณผู้ฟังครับพวกฟาริสีวันนี้ถือว่าระบบศาสนาของพวกเขามีคำตอบสำหรับทุกเรื่องก็คือเขาไม่สามารถยอมรับพระเยซูเพราะพระองค์ไม่เข้ากับระบบของพวกเขานั่นเองแต่ละสัปดาห์ขนมปังจะมีอยู่12ก้อนเขาจะจัดวางไว้บนโต๊ะในพระวิหารแท่นอิสราเอล12เผ่าขนมปังเหล่านี้เรียกว่าขนมปังเบื้องพระพักเพราะฉะนั้นขนมปังเหล่านี้หลังจากใช้ในพระวิหารแล้วมหาสมณะหรืออาจจะเรียกชื่อหนึ่งก็คือมหาปุโรหิตนะครับมหาสมณะเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับประทานได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าถูกกล่าวโทษว่าละเมิดวันสะบาโตพระองค์ก็ทรงอ้างถึงเรื่องของดาวิดที่ทรงรู้จักดีครั้งหนึ่งเมื่อหนีจากกษัตริย์ซาอูลดาวิดกับพวกพ้องผู้ติดตามก็กินขนมปังเบื้องพระพักนี้ความจำเป็นของพวกเขาสำคัญกว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับพิธีครับพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ทรงอ้างหลักการเดียวกันว่าความจำเป็นของมนุษย์สำคัญกว่ากฎและระเบียบที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียด้วยซ้ำด้วยการเปรียบเทียบพระองค์และเหล่าบรรดาศิษย์กับดาวิดและพวกหรือบรรดาผู้ติดตามนั่นก็หมายความว่าพระองค์กำลังจะตรัสว่าถ้าหากว่าเราทำผิดท่านก็ต้องกล่าวโทษกษัตริย์ดาวิดด้วยและวันนี้เช่นเดียวกันพระองค์ก็ทิ้งท้าย
ให้กับบรรดาชาวฟาริสีได้กระอักอีกครั้งได้สะอึกอีกครั้งบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตคุณผู้ฟังครับเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นนายเหนือวันสะบาโตเจ้าเหนือวันสะบาโตพระองค์ทรงเปิดเผยแล้วนะครับว่าพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจที่จะลบล้างขนบธรรมเนียมและกฎเกณฑ์ของชาวฟาริสีที่ตั้งขึ้นอย่างยุ่มยิ้มเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างวันสะบาโตผู้สร้างย่อมยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ทรงสร้างฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้เชิญชวนเราครับมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับวันของพระเจ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับวันอาทิตย์ในแต่ละวันขอบคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ